สปท.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่30ตุลาคม2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารักษาราชการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.เกตทิพย์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธำรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่และคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเฝ้ารับเสด็จในวาระสำคัญนี้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติในปีพุทธศักราช2566และในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานปาฐกถาพิเศษและส่งฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเกี่ยวกับงานวิจัยที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่โลกของเทคโนโลยีในปัจจุบัน